สวัสดีค่ะเรานะคะจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของ FCL หรือ LCL ซึ่งเป็นศัพท์สำคัญนะคะที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางทะเลโดยที่เราจะเห็นได้ว่าการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันมีสัดส่วนของสินค้านะคะที่ทำการขนส่งโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้นดังนั้นนะคะเราควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์และเงื่อนไขของสถานที่ในการบรรจุสินค้าหรือนำสินค้าออกจากตู้นั่นเองสำหรับการขนส่งทางทะเลนั้นมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทคือ FCL และ LCL ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันในเรื่องของ FCL หรือ Full Container Load เป็นการบรรทุกแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์หรือเป็นการบรรจุสินค้าใส่ตู้ในลักษณะที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวโดยไม่มีการแชร์ตู้กับผู้ค้ารายอื่นในส่วนที่2นะคะคือ LCL หรือที่เรียกว่า Late Than Container Load เป็นการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์และยังเป็นการบรรจุสินค้าของผู้ส่งออกหลายรายในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันนอกจาก FCL และ LCL แล้วเรายังมีคำอื่นๆที่เรียกใช้อีกเช่นคำว่า CY หรือ CFS อีกด้วยที่เป็นเงื่อนไขของสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือว่านำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองCY หรือที่เรียกว่า Container Yard หมายถึงร้านที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์เป็นสถานที่ส่งมอบหรือรับมอบตู้สินค้าเมืองท่าต้นทางและปลายทาง CFS หรือที่เรียกว่า Container Freight Station หมายถึงสถานที่จัดส่งสินค้าหรือเอาสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ณลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทขนส่งโดยที่ตัวหน้านะคะหมายถึงฝั่งผู้ส่งออกและตัวหลังนะคะหมายถึงฝั่งผู้นำเข้าค่ะสำหรับเครื่องหมายนะคะที่ใช้ในเอกสารทางธุรกิจทางทะเลที่เรียกว่าแสลนะคะเราจะนิยมอ่านว่าทูเพื่อนๆหลายคนนะคะคงสงสัยว่าทั้ง2แบบนะคะแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วคือ FCLLCL และ CY CFS นะคะมีลักษณะและเงื่อนไขที่เหมือนกันจะต่างกันตรงที่ FCL และ LCL นะคะจะเป็นการเขียนแบบยุโรปส่วน CY และ CFS นะคะจะเป็นการเขียนแบบสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของลักษณะและรูปแบบการใช้ต่างๆนะคะของ FCL LCL และ CY CFS นะคะในลักษณะต่างๆจะมีดังต่อไปนี้เลยค่ะ FCL หรือ CYกรณีการส่งออกผู้ส่งออกนำตู้เปล่าจากท่าเรือต้นทางไปบรรจุสินค้าที่โรงงานของผู้ส่งออกและเมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการปิดตู้แล้วส่งมอบตู้สินค้าให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือที่ท่าเรือต้นทางกรณีนำเข้าเมื่อถึงท่าเรือปลายทางผู้นำเข้าจะนำตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือไปทำการเปิดตู้และนำสินค้าออกมาไว้ที่โรงงานของผู้นำเข้าจากนั้นจะนำตู้เปล่าส่งกลับคืนที่ท่าเรือในส่วนของเงื่อนไข LCL หรือ CFS นะคะกรณีการส่งออกผู้ส่งออกจะนำสินค้ามาบรรจุที่ท่าเรือต้นทางโดยจะเต็มตู้หรือไม่เต็มตู้ก็ได้ตัวแทนสายเดินเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรจุสินค้าเข้าตู้และทำการปิดตู้สินค้ากรณีนำเข้าผู้นำเข้าทำการรับมอบสินค้าที่ท่าเรือปลายทางโดยผู้นำเข้าทำการรับมอบสินค้าจากโกดังที่ท่าเรือโดยตัวแทนสายเดินเรือเป็นผู้นำสินค้าออกจากตู้สินค้ามาเก็บพักไว้ที่โกดังสินค้าของท่าเรือเงื่อนไขจะมีทั้งหมด4แบบดังนี้1 FCL to FCL หรือ CY to CY 2 FCL to LCL หรือ CY to CFS 3LCL to LCL หรือ CFS to CFS 4 LCL to FCL หรือ CFS to CY โดยลักษณะและเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้พื้นฐานการใช้ FCL LCL หรือ CY CFS ที่มักจะพบเจอในเอกสารการทำธุรกิจการขนส่งทางทะเลพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาทำธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยที่วันนี้นะคะเราจะขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะ